ามันเคลียร์ม็อบยังไม่ได้จะเกิดอะไรขึ้นสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศจะตกต่ำอย่างถึงที่สุดนะครับม็อบจะพัฒนาเป็นม็อบเศรษฐกิจจากม็อบล่มเจ้ารวมกันเป็นม็อบเศรษฐกิจนะครับนั่นหมายความว่าโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นไปได้ไม่เปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นไปได้สูงเพราะประชาชนมองถึงเรื่องเศรษฐกิจเป็นสำคัญมองเรื่องปากท้องตัวเองเป็นสำคัญสิ่งเหล่านี้จึงไว้ใจไม่ได้สภาวะเศรษฐกิจตามปกติถ้าแก้ไขปัญหาได้จะดีขึ้นหลังจากวันที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช15ธันวาคมพุทธศักราช2563และยาวข้ามไปถึงวันที่15มกราคม2564สถานการณ์เศรษฐกิจจะดีขึ้นแต่ยังก็ตามฮะสภาวะอะไรก็ตามมันถูกต่ำสุดแล้วมันจะเริ่มดีขึ้นดีขึ้นแต่การจะดีขึ้นนั้นรัฐบาลต้องแก้ไขปัญหาม็อบให้ได้ก่อนถ้าแก้ไขปัญหาม็อบไม่ได้การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจก็จะแย่ตามมาสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook นะรับชมทั้งทาง YouTube นะรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องราวของสภาวะเศรษฐกิจในภาพรวมเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจตอนนี้นะครับรัฐบาลก็ประเมินว่าสถานการณ์การติดลบในไตรมาสที่4นั้นก็จะติดลบประมาณ 7.5 นะครับก็เป็นการประเมินของรัฐบาล นะครับที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ของโลกตอนนี้เป็นอย่างไรนะครับสถานการณ์ของโลกณปัจจุบันที่ผมนำคลิปขณะนี้นะกำลังก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาสถานการณ์ของโลกกำลังวุ่นวายหลังจากที่สภาคองเกรสนะครับไม่ทำการอนุมัติยังคงขวางเรื่องเงินเยียวยาก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีนะครับของสหรัฐอเมริกา นะครับขวางเรื่องของวัคซีนโควิด-19ที่จะไม่ให้ยอมมาฉีดให้กับคนอเมริกันก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีและเขาเชื่อว่าโควิด-19 นะครับที่กำลังเกิดขึ้นนั้นเป็นเครื่องมือในการหาเสียงเลือกตั้งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับจึงส่งผลทำให้สภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกนั้นน่าจะแย่ลงในขณะที่ World Bank หรือธนาคารโลกนะครับมีการประเมินว่าสภาวะเศรษฐกิจของโลกโดยรวมนั้นไม่น่าจะต่ำอย่างที่คาดหมายไว้แต่ขณะเดียวกัน World Bank ได้ประเมินในฝั่งของเอเชียฮะบอกว่าน่าจะตกต่ำที่สุดในรอบ50ปีเพราะว่ารายได้หลักของเอเชียเนี่ยที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุดเพราะประเทศฝั่งเอเชียมีรายได้หลักมาจากการท่องเที่ยวนะครับเขาประเมินว่าสถานการณ์ตอนนี้จะติดลบกันยาวนานไปหลายปีเลยทีเดียวนะครับได้รับผลกระทบยาวเพราะว่าโควิด-19 ยังคงอยู่ไปอีกยาวนั่นคือการประเมินของ World Bank นะครับหรือธนาคารโลกนะครับอย่างไรก็ตามในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองแล้วประเทศที่จะแก้ไขปัญหาโควิด-19 ได้จะเป็นประเทศที่มีโอกาสที่จะแก้ไขปัญหาสถานการณ์เศรษฐกิจได้เป็นอันดับหนึ่งปัจจุบันประเทศไทยสามารถแก้ไขปัญหาโควิด-19 ได้จนองค์การอนามัยโลกมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์นะครับได้มีการประเมินว่าเป็นประเทศที่สามารถมีความมั่นคงใช้หลักคิดของประเทศไทยเองถึงแม้ว่าจะเป็นประเทศเล็กๆมีประชากร68ล้านคนก็สามารถวางหลักในการแก้ไขปัญหานะครับโควิด-19 ได้โดยแบ่งการบริหารจัดการนะครับก็เรียกว่าการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์วิกฤตมาบริหารแทนที่ว่าจะใช้หมอเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาเพียงอย่างเดียวเหมือนกับในประเทศฝั่งยุโรปนะครับในประเทศฝั่งเอเชียอย่างอินเดียอย่างอินโดนีเซียอย่างมาเลเซียแต่ใช้วิธีการบริหารในสถานการณ์วิกฤตปิดทั้งทางบกทางเรือทางอากาศนะครับใช้วิธีการชัตดาวน์ประเทศนะครับล็อกดาวน์ปิดประเทศนะครับแล้วก็ให้เกิดการเคลียร์วางกำลังในการปฏิบัตินะครับไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกำนันกระทรวงทบวงกรมกำนันผู้ใหญ่บ้านแบ่งเป็นป้องปรามเยียวยาและการฟื้นฟูทำให้ประเทศไทยจึงเป็นอันดับหนึ่งองค์การอนามัยโลกนะครับชมเชยประเทศไทยในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์วิกฤตแบบนี้ได้ดีมากนะครับแล้วก็มีการส่งคนมาทำสารคดีในประเทศไทยเรื่องการแก้ไขปัญหาโควิด-19 ประเทศที่นำไปใช้ไม่ว่าจะเป็นจีน
ไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์ประเทศฝรั่งเศสก็นำหลักคิดของประเทศไทยไปใช้นะครับทั้งป้องปรามเยียวยาและกระบวนการฟื้นฟูประเทศหลายประเทศแก้ไขปัญหานั้นไม่ได้นะครับเพราะไม่เข้าใจกระบวนการทำงานอย่างลึกซึ้งนะครับถึงแม้ว่าจะมีการออกกระบวนการทางความคิดไปแล้วก็ตามนะครับนั่นคือสถานการณ์นั่นหมายความว่าโควิด-19จะอยู่กับเราอีกนานไหมอีกนานนะครับสภาวะเศรษฐกิจล่ะสภาวะเศรษฐกิจตอนนี้ก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีโควิด-19เป็นเครื่องมือในการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีในประเทศไทยในไตรมาสที่2ไตรมาสที่3นะครับมีการประเมินจากธนาคารแห่งประเทศไทยว่าติดลบนะอยู่ที่ 7.2 แล้วก็มีการประเมินว่าในไตรมาสที่4ในปลายปีจะติดลบถึง 7.5 นะครับซึ่งก่อนหน้านี้มีการประเมินว่าจะติดลบมากกว่า12ในขณะที่สหรัฐอเมริกาติดลบอยู่ที่35นะครับสิงคโปร์นะที่ทักษิณชมเชยยกย่องนักหนาว่าลีเซียนลุงมีการบริหารดีจัดการบริหารดีจุดสุดท้ายต้องลาออกและต้องจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่เพราะแก้ไขปัญหาโควิด-19ไม่ได้ปรากฏว่าสภาวะเศรษฐกิจของสิงคโปร์ติดลบอยู่ที่ 41.2 นะฮะในมาเลเซียติดลบอยู่35ปัจจุบันแก้โควิดไม่ได้ความขัดแย้งภายในประเทศนะครับก็กำลังเกิดขึ้นนะฮะกับนายกรัฐมนตรีคนใหม่นะครับกับนาจิบราซากของพรรคอันโนนะครับของพรรคเบอร์ซาตูก็กำลังทะเลาะเบาะแว้งกันอย่างหนักเรื่องการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีประเทศไทยล่ะนะครับเรากำลังทำอะไรในการแก้ไขปัญหาโควิด-19 อย่างที่ผมเรียนนะครับป้องปรามเยียวยาฟื้นฟูการนำคนเข้าประเทศตอนแรกคุณอนุทินชาญวีรกุลและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะให้คนเข้าประเทศโดยไม่มีเงื่อนไขในการกักโรคผมเรียนย้ำว่าวอนหาเรื่องนะครับสุดท้ายก็ต้องมาทำอย่างที่ผมเรียนไว้นะครับต้องกักโรคเป็นเวลา14วันนะครับแล้วก็มีวารันตีก่อนจะมาก็ต้องมีหนังสือรับรองนะครับว่าจะว่าได้ไม่ติดโควิด-19ซึ่งทำตามเงื่อนไขนี้ก็แบ่งสถานที่ที่กักโรคฮะเป็นสถานที่ไฮเกรดนะฮะมีเดียมโลคอสแล้วแต่เขาจะทำก็มีสถานที่กักโรคที่รัฐบาลกำหนดให้ซึ่งรอบแรกก็มีนักท่องเที่ยวจากต่างชาตินะมาจากประเทศจีนชุดแรก80คนแล้วก็จะมาเรื่อยๆทั้งหมด190คนนะครับก็ทยอยมาเดินทางเข้ามาก็ไปเริ่มต้นที่ภูเก็ตนะทั้งหมดก็สมัครใจนะที่จะยอมกักโรคเป็นเวลา14วันนะครับซึ่งเข้ามาค่าใช้จ่ายต่อคนก็จะเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 800,000 บาทนะครับก็มีทั้งคนที่มีบ้านพักอยู่ในประเทศไทยมีธุรกิจอยู่ในประเทศไทยก่อนหน้านักเอานักธุรกิจมาก่อนนะตอนนี้ก็เอามาตามหลักเกณฑ์แล้วสภาวะเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรสำหรับประเทศไทยประเทศไทยต่างจากสิงคโปร์อย่างไรประเทศไทยทรัพย์ในดินสินในน้ำนะครับมีพืชผักผลไม้ประเทศไทยอยู่ได้แน่นอนนะครับในระหว่างนี้ประเทศไทยก็ถือโอกาสปรับกลยุทธ์ทางการเมืองเป็นครัวของโลกรัฐบาลก็ให้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ทำการเจรจาขายของขายสินค้าให้กับต่างประเทศแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือความขัดแย้งของคนภายในประเทศคือม็อบทำให้สิ่งรัฐบาลจะทำการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2563เป็นต้นมาเนี่ยเละตุ้มเปะหลังจากที่พลเอกประยุทธ์วางยุทธศาสตร์ทางการเมืองผิดหลังจากที่เอาสี่กุมารออกไปนะครับปฏิรูปภาคพลังประชารัฐให้ทางลุงป้อมเข้ามาเป็นหัวหน้าพรรคแล้วก็ปรับพรรครวมพลังประชาชาติไทยซึ่งควรนะเอาหม่อมเต่าออกไปนะครับออกจากการเป็นรัฐมนตรีออกไปซึ่งควรจะเป็นดร.อาทิตย์เข้ามาก็เอาพวกตัวเองมาปรับรัฐมนตรีชุดใหม่ก็มาจาก4คนก็พวกตัวเองเข้ามาก็เละตุ้มเป๊ะแต่นั้นก็เนี่ยครับม็อบเมิบขึ้นมาเต็มไปหมดสภาวะเศรษฐกิจของไทยในเชิงเศรษฐีถ้ารัฐบาลแก้ไขปัญหาได้เราจะเป็นประเทศแรกในโลกที่สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้นะครับแต่ปรากฏว่าความไม่แม่นยำในยุทธศาสตร์ก็เลยเกิดม็อบมาขึ้นเกิดขึ้นมาขับไล่พลเอกประยุทธ์เดือดร้อนถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งที่สถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ได้มาบริหารประเทศปกเกล้าไม่ปกครองนะครับก็กลับมาต้องมาโดนถูกโจมตีถูกใส่ร้ายถูกเล่นงานจากกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มขบวนการล้มยาล้มเจ้าถ้าพลเอกประยุทธ์นะเข้าสู่เฟส2หลังจากที่เปิดยุทธการไวรัสพินาศประชาชนพ้นภัยป้องปรามเยียวยาฟื้นฟูเข้าสู่เฟส2นะครับด้วยการปฏิรูปประเทศพัฒนาเศรษฐกิจและก็การเลือกตั้งท้องถิ่นสถานการณ์จะไม่เป็นแบบนี้ประเทศไทยจะดีขึ้นกว่านี้ร้อยเท่าพันเท่าเลย
และจะเป็นประเทศที่สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้ดีที่สุดเหมือนกับการแก้ไขปัญหาโควิด -19 ได้นั่นหมายความว่าถ้ามันเคลียร์ม็อบยังไม่ได้จะเกิดอะไรขึ้นสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศจะตกต่ำอย่างถึงที่สุดนะครับม็อบจะพัฒนาเป็นม็อบเศรษฐกิจจากม็อบล้มเจ้ารวมกันเป็นม็อบเศรษฐกิจนะครับนั่นหมายความว่าโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นไปได้ไม่เปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นไปได้สูงเพราะประชาชนมองถึงเรื่องเศรษฐกิจเป็นสำคัญมองเรื่องปากท้องตัวเองเป็นสำคัญสิ่งเหล่านี้จึงไว้ใจไม่ได้สภาวะเศรษฐกิจตามปกติถ้าแก้ไขปัญหาได้จะดีขึ้นหลังจากวันที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช15ธันวาคมพุทธศักราช2563และยาวข้ามไปถึงวันที่15มกราคม2564สถานการณ์เศรษฐกิจจะดีขึ้นแต่ยังก็ตามฮะสภาวะอะไรก็ตามมันถูกต่ำสุดแล้วมันจะเริ่มดีขึ้นแต่การจะดีขึ้นนั้นรัฐบาลต้องแก้ไขปัญหาม็อบให้ได้ก่อนถ้าแก้ไขปัญหาม็อบไม่ได้การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจก็จะแย่ตามมาอย่างไรก็ตามประมาณกลางปี2564นะครับวัคซีนโควิด -19 จะใช้ได้ในประเทศไทยที่มีการประเมินไว้นั่นหมายความว่าสภาวะเศรษฐกิจในประเทศไทยจะจริงจังเริ่มดีในปี2564นะครับประมาณกลางปีแต่ทุกอย่างจะไม่เหมือนเดิมนะครับทั้งสังคมเศรษฐกิจการเมืองและการต่างประเทศจะต่างไปนะครับการดำรงคงอยู่ของมนุษย์จะเปลี่ยนแปลงไปนิวมีเดียจะเข้ามาเป็นเครื่องมือสำคัญเพราะกำลังจะก้าวสู่ยุค 5G ตอนนั้นก็จะเป็นยุค 5G เป็นเรียบร้อยตั้งแต่ปลายปีพฤศจิกายนพุทธศักราช2553เป็นต้นไปก็เข้าสู่ 5Gการเปลี่ยนแปลงทางความคิดมนุษย์การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบหน้ามือเป็นหลังมือสิ่งเหล่านี้กำลังจะเกิดขึ้นและกำลังทยอยเกิดขึ้นในประเทศไทยและต่างประเทศนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับต้องเข้าใจทั้งการต่างประเทศเกี่ยวข้องทั้งเศรษฐกิจสังคมและการเมืองถ้าเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราในเวลาเดียวกันขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เกียรติกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะทุกอย่างก้าวพระองค์ทรงก้าวพระบาททุกหยดยาพระเสโทที่รินไหลเพื่อฟ้าเพื่อดินหรือเพื่อใครหากไม่ใช่เพื่อคนไทยเพื่อปวงประชาต่อจากนี้เราจะก้าวตามรอยพระบาทจะไม่คลาดขยาดกลัวความชั่วช้าก้าวไปทำแต่ความดีอย่างกล้าไปด้วยกันไม่หวั่นไหวแผ่นดินไทยคงร่มเย็นเป็นสุขกว่านี้ถ้าน้องพี่ทุกหนแห่งร่วมแรงร่วมใจสลายก้าวตามรอยพระบาทไปเพื่อแผ่นดินไทยเพื่อพระราชา
ะก้าวตามรอยพระบาทไปเพื่อแผ่นดินไทยถ้าไม่สามัคคีกันไม่ปรองดองกันประเทศชาติล่มเมื่อล่มเราจะไปอยู่ที่ไหนเพื่อพระราชา